สหพันธ์บาสเตะแห่งชาติลาวประกาศรายชื่อทีมเข้าร่วมลาวลีกฤดูกาล2022การรอคอยของแฟนบ้านลาวกำลังจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับความตื่นตาตื่นใจที่จะได้เห็นสองทีมจากแขวงภาคเหนือและแขวงภาคใต้มาประเซินหน้ากันสำหรับการแข่งขันกีฬาบาสเตะลาวลีกที่ได้ยกเลิกการแข่งขันในปี2021เนื่องจากการระบาดของพยาธิโควิด-19เฮ็ดให้บ่สามารถดำเนินการแข่งขันต่อไปได้หลังจากที่แข่งขันมาได้เพียง3นัดเท่านั้นซึ่งมันได้ส่งผลกระทบหลายอย่างทั้งในทางกงและทางอ้อมแสดงออกอย่างชัดเจนต่อบทแถลงข่าวของสหพันธ์บาสเตะแห่งชาติลาวในบทสรุปการแข่งขันของทีมชาติลาวชุดใหญ่รายการ AFF Suzuki Cup ที่ผ่านมาโดยสาเหตุหลักๆที่ทีมชาติลาวล้มเหลวในรายการดังกล่าวแม้นมาจากการที่นักกีฬาบาสเตะของลาวขาดการลงสนามอย่างต่อเนื่องเฮ็ดให้สภาพร่างกายสู้ทีมอื่นบ่ได้ฉะนั้นสหพันธ์บาสเตะแห่งชาติลาวจึงพยายามสืบต่อจัดการแข่งขันภายในประเทศให้ได้ก็คือลาวลีก1หรือลีกสูงสุดของลาวแต่หลังจากที่ประกาศรายชื่อทีมที่จะเข้าร่วมลาวลีกปี2022นี้ก็เฮ็ดให้เกิดมีคำถามต่อแฟนบ้านโดยเฉพาะแม้นการที่บ่มีรายชื่อทีมที่จัดได้ว่าเป็นอันดับ1ของประเทศลาวอย่างลาวโตโยต้าหรือ FC จันทบุรีที่เคยคว้าแซมลาวลีกมา5สมัยซึ่งมีทีมที่เข้าร่วมเพียง7ทีมดังนี้ทีมที่1สโมสรสร้างน้อยทีมที่2สโมสรกองทัพทีมที่3สโมสรเวียงจันทร์ทีมที่4สโมสรเอสราทีมที่5สโมสรมาสเตอร์7ทีมที่6สโมสรสหพันธ์บาสเตะแขวงหลวงพะบางและทีมที่7สโมสร FC จำปาสักรูปแบบการแข่งขันแม้นจะพบกัน3รอบคือรอบคาไปรอบคากลับและรอบที่3จากทั้งหมด7ทีมนั้นแม้นบ่เห็นมีทีมที่ลิ้นในลาวลีก2ฤดูกาลที่ผ่านมาถูกเชิญขึ้นมาลิ้นในลาวลีก1ฤดูกาลนี้โดยมีเพียงแต่เพิ่มทีมใหม่จาก2แขวงคือแขวงจำปาสักและแขวงหลวงพะบางสำหรับทีม Master 7ที่ได้ทนตัวจากฤดูกาลก่อนก็ได้กลับมาร่วมการแข่งขันในฤดูกาลนี้อีกครั้งส่วนทีมลาวโตโยต้าที่เปลี่ยนชื่อมาเป็น FC จันทบุรีซึ่งบ่มีรายชื่อเข้าร่วมลาวลีก1ในฤดูกาลนี้ก็ได้มาออกโพสต์ผ่าน Facebook Fanpage ว่าขอบใจแฟนบ้านที่เป็นห่วงสอบถามกันเข้ามาอย่างล่วงหน้าพวกเรายังคงยึดมั่นในหลักการเราจะบ่หยุดนิ่งและจะสู้ต่อไปในฐานะสโมสรอันดับ1ของประเทศลาวเราพร้อมตอบทุกคำถามเขาพร้อมจะสีแจงให้ทุกคนเข้าใจเขาจะสีแจงแผนงานที่จะเฮ็ดต่อเขาจะเฮ็ดเพื่อทุกคนต่อไปโปรดติดตามในการไขข้อเท็จจริงถึงอย่างไรก็ตามการที่ลาวลีกกลับมาแข่งขันได้อีกครั้งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับวงการโดยเฉพาะได้มีทีมเพิ่มขึ้นจาก5ทีมในฤดูกาลที่แล้วมาเป็น7ทีมและหวังว่าจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆในอนาคตข้างหน้าให้เป็นลีกทีมมาตรฐานสากลสิ่งที่พิเศษที่สุดในการแข่งขันลาวลีกฤดูกาลนี้แม้นสิ่งที่แฟนบ้านรอคอยการกอบกู้เกียรติศักดิ์ศรีของสองทีมที่เคยเข้าชิงในการแข่งขันบาสเตะทั่วประเทศเพื่อเริ่มฉลองวันศาสตร์ที่2ธันวาคมครบรอบ45ปีในปี2020ซึ่งนัดดังกล่าวแม้นเสมอกัน1ประตูต่อ1ในเวลาปกติและเป็นทางแขวงจำปาสักชนะจุดโทษ3ประตูต่อ2คว้าแชมป์ได้ในการเข้าร่วมลาวลีกปีนี้แม้นทั้งสองทีมยังจะใส่นักเตะหลักสุดเข้าสิงปี2020และในการพบกันครั้งนี้จะเป็นทางสิงเหนือแขวงหลวงพะบางล้างแค้นได้สำเร็จหรือทางเสือใต้แขวงจำปาสักจะย้ำแค้นได้อีกครั้งความตื่นตาตื่นใจนี้แฟนบ้านจะได้สัมผัสกันในเวลาอันใกล้ๆคาดว่าลาวลีก1จะเริ่มการแข่งขันในเดือนมีนาส่วนลาวลีก2จะเริ่มแข่งขันในเดือนกุมภาสำหรับ FC จันทบุรีที่บ่มีรายชื่อเข้าร่วมแมนจะรอท่าการแถลงข่าวของทางสโมสรแล้วจะกลับมาอัปเดตให้อีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องอย่างนั้นให้กดติดตามช่องกรรมการเป็นช่องที่จะนำเอากันเคลื่อนไหวในวงการกีฬาบาสเตะลาวมาเล่าสู่ฟัง